วัสดีครับแล้วก็มาดูฟีเจอร์การทำงานของแคมป์ MSX 3นะครับหรือว่าเป็นแคมป์โพสไฮแฮทในส่วนแรกที่เราจะมาดูก็คือเป็นตัวแคมป์นะครับก่อนอันดับแรกคือในลักษณะของการแคมป์ของ MSX 3ก็คือจะมีตัวฝั่งที่เป็นน็อตหกเหลี่ยมกับฝั่งน็อตหางปลานะครับก็สังเกตได้ว่าวิธีการปรับก็คือเราปรับคลายตรงนี้แล้วก็ปรับน็อตหกเหลี่ยมล็อกตำแหน่งให้พอดีนะครับเราอยากได้ตำแหน่งไหนสูงต่ำนะครับฟิตน็อตหกเหลี่ยมเข้าไปให้ได้ขนาดแล้วก็หมุนน็อตหางปลาล็อกให้แน่นแค่นี้แคมป์ก็จะล็อกแน่นนะครับก็จะมีการล็อกลักษณะนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับล็อกระยะความเอียงปรับล็อกองศาของตัวแขนบูมนะครับของแขนหลอดเดี๋ยวเราจะมาดูอีกฝั่งหนึ่งของตัวแคมป์นะครับว่าเป็นลักษณะไหนกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งของแคมป์นะครับก็จะเป็นตัวสลักของน็อตหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับตัวสำหรับตัวนี้ก็จะมีร่องด้านหลังเป็นลักษณะคล้ายๆบานพับซึ่งเราจะสามารถดึงน็อตหกเหลี่ยมนี้ออกมาจากบานพับตรงนี้ได้เพื่อที่จะล็อกกับเสาลักษณะเสาที่เป็นต้นใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็ส่วนสลักตัวนี้นะครับมันก็จะมีหน้าที่ปรับให้น็อตอีกฝั่งหนึ่งเคลื่อนไหวซ้ายขวาโยกไปโยกมาได้เพื่อให้ปรับกับลักษณะและขนาดของเสาตามที่เราต้องการนะครับส่วนตัวเฟืองล็อกก็จะเป็นระบบเฟืองล็อกฝาหอยนะครับแล้วก็มีสปริงเสริมอยู่ข้างในเพื่อให้ไม่มีการคลอนนะครับตอนช่วงจังหวะที่เราปรับแล้วก็มีเมมโมรี่ล็อกให้ตัวนึงนะครับเป็นเมมโมรี่ล็อกสำหรับการลื่นนะครับกันไม่ให้ตัวแขนหลอดเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับในกรณีที่ใช้ไฮแฮทหรือว่าใช้ตัวฉาบขนาดหนักๆ นะครับก็จะกันไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับครับในส่วนต่อไปที่เราจะมาดูกันก็คือในส่วนของหัวของโค้ชไฮแฮทนะครับส่วนอะไหล่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไหล่ของโค้ชไฮแฮทที่เห็นในขาตั้งไฮแฮททั่วไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวปรับมุมเพื่อที่จะให้ปรับมุมเอียงได้เหมือนอะไหล่ของตัวแขนฉาบบูมนะครับก็คือเหมือนกับเขาคอนเซปต์เขาก็คือว่าเหมือนกับเอาตัวโค้ดไฮแฮทกับแขนฉาบบูมมารวมกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะลองเอาฉาบไฮแฮทมาประกอบลงส่วนหัวของโค้ดไฮแฮทนะครับแล้วก็มาฟังเสียงว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วเสียงจะให้ออกมาเป็นแบบไหนนะครับครับเราก็จะมาดูวิธีการประกอบตัวฉาบไฮแฮทลงไปที่ส่วนของหัวโค้ดไฮแฮทนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาก็ตัวถ้วยรองไฮแฮทเหมือนในขาตั้งไฮแฮททั่วไปนะครับแล้วก็มีแต่ตรงนี้จะมีสปริงอยู่ตรงกลางเพื่อที่ใช้ดันตัวฝาไฮแฮทด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบตัวฉาบไฮแฮทลงให้ดูนะครับก็เริ่มจากถอดส่วนหัวบนแล้วก็ส่วนสปริงออกมาก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะถอดตัวถ้วยรองฐานรองด้านล่างนะครับตัวสักหลักด้านล่างแล้วก็ค่อยๆหมุนออกมาจากนั้นเราก็วางตัวบอททอมลงไปนะครับตัวบอททอมนี้ก็จะมีระยะคลอนนิดนึงเพื่อที่จะให้ปรับตัวถ้วยรองไฮแฮทให้เคลื่อนไหวขึ้นลงได้นะครับตามระยะที่เราต้องการเหมือนการตั้งไฮแฮทบนขาตั้งไฮแฮทปกติทั่วไปแล้วก็ใช้สักหลักตัวเล็กแล้วก็หมุนล็อกด้วยตัวน็อตอลูมิเนียมตัวนี้นะครับที่ให้ลงมาหมุนล็อกให้ระยะไม่หมุนตึงมากนะครับก็คืออาจจะต้องมีระยะคลอนขึ้นลงได้นิดนึงนะครับจากนั้นตัวที่ใส่ต่อไปก็คือสปริงนะครับวางสปริงลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็วางถ้วยรองฉาบลงไปนะครับตรงนี้ก็จะยืดหยุ่นได้มีสปริงจากนั้นสิ่งที่ต้องวางไปต่อไปก็คือฉาบไฮแฮทด้านบนนะครับส่วนฉาบไฮแฮทตัวนี้ผมใช้รุ่น B8X นะครับของ VTech เหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ใส่สักหลาดลงไป2อันนะครับลักษณะนี้ใส่แหวนรองลงไปนะครับแล้วก็เราก็หมุนตัวน็อตหางปลาเพื่อที่จะให้ตัวฉาบค่อยๆเลื่อนกดตำแหน่งลงไปฝาบนลงไปหาฝาล่างนะครับก็ใช้มือตรงนี้กดช่วยนิดนึงเพราะมันจะมีแรงต้านของตัวสปริงที่เราวางไว้ด้านในนะครับหมุนลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้สุดให้ฝาแหกบนล่างประกบกันลักษณะแบบโคลด 100% นะครับหมุนไปแล้วก็ลองเคาะฟังเสียงดูได้ครับ
ก็ตามเสียงที่เราต้องการนะครับคือเราจะเอาโคลสแบบปิดโคลสแบบปิดสนิทหรือว่าจะให้มีระยะห่างของลักษณะเหมือนนะฮะไม่ว่าจะตีแบบไหนก็สามารถปรับระยะได้นะครับแล้วแต่ขึ้นอยู่กับเพลงจะตีเป็นไฮแฮทประกอบธรรมดาจังหวะประกอบธรรมดาเบาๆได้นะก็ตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆเราลองไปปรับใช้ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีคลิปในส่วนของส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆให้ชมนะครับขอบคุณครับ